สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับเด็กไทยสมัยนี้ครับสิ่งหนึ่งนะครับที่สังคมไทยเราต้องการหลังจากเรียนหนังสือเนี่ยนอกจากความเก่งแล้วสิ่งที่เราอยากได้คือต้องเป็นคนดีด้วยครับวันนี้ครับผมขออนุญาตเปิดบ้านนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้ท่านผู้อำนวยการคุณครูนักเรียนนั้นได้นะครับร่วมกันที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพในมุมมองของผมคือทั้งเก่งฉลาดแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเปิดบ้านนะครับกับวิทยาวันอะไร2นะครับก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นะครับเขามีเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับแขกรับเชิญคนสำคัญต้องขอต้อนรับท่านดร.กรวิทย์เลิศสิริโชติครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาวันอะไร2ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นประธานนะครับในการที่จะดูแลน้องๆนะครับเป็นหัวหน้ากิจกรรมนิทรรศการวิชาการอาจารย์ธนวัฒน์เปรมปรีชาหรืออาจารย์โตนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและอีกหนึ่งคนครับเป็นผู้แทนของน้องๆนักเรียนนะครับน้องคณิษฐาทัศนาธรน้องมุกครับเรียนอยู่ชั้นม.4ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยวันนี้ต้องขออนุญาตเปิดบ้านของท่านผอ.หน่อยนะฮะแล้วก็โอ้สองท่านนี่ประวัติไม่ธรรมดาคนนี้นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับเรื่องของประวัติพระพุทธศาสนาน้องคนนี้นี่เป็นเรื่องของนักเรียนที่เรียนเก่งได้รับทุนพระราชทานเดี๋ยวค่อยคุยกันสองท่านผมสนใจโรงเรียนก่อนนะครับโรงเรียนวิทยาวันอะไร2เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนครับท่านผอ.ครับโรงเรียนวิทยาวันอะไร2เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตั้งอยู่ที่เขตสายไหมครับซอยสายไหม43ครับเห็นบอกอายุโรงเรียนเนี่ยครับแหม10กว่าปีเท่านั้นเอง16ปีครับ16ปี16ปีครับแต่เป็นที่รู้จักมากมายนะครับวันนี้ครับที่เราจะคุยกันเพราะว่าผมไปพบโดยบังเอิญนะครับกับกิจกรรมของโรงเรียนคือโรงเรียนเนี่ยเขาจัดงานวิชาการนะครับเปิดบ้านให้โรงเรียนที่อื่นเข้ามาชมนะครับมาดูเรื่องของคุณภาพเรื่องของการผลิตนักเรียนก็น่าสนใจต้องถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าคุณลักษณะของนักเรียนที่อาจารย์มองนะครับในอนาคตที่มหาเราอยากจะผลิตต้องน้องออกไปรับใช้สังคมเนี่ยอาจารย์มองคุณลักษณะนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เนี่ยนะครับนักเรียนที่เราต้องการก็เรียกว่าสมรรถนะผู้เรียนนะครับซึ่งมีอยู่5ด้านก็คือนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร2ก็คือนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด3นักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็4นักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตแล้วก็5สุดท้ายเนี่ยนักเรียนต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีครับโอ้โหนี่ลงท้ายด้วย 4.0 เนี่ยถือว่าทันสมัยเลยนะฮะอ้าวการจัดงานของท่านผู้อำนวยการนะครับมาวิทยาวันอะไร2ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 ครับมีที่มาที่ไปยังไงฮะการจัดนิทรรศการของโรงเรียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนครับโรงเรียนวิทยาวันอะไร2เนี่ยก็ได้ตระหนักถึงเรื่องของการเปิดบ้านวิชาการหรือที่เราเรียกว่า Open House ครับแต่ในปีเนี้ยภายใต้ชื่อที่บอกว่าวิทยาวันอะไร2ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเรามองว่าเราเน้นการจัดการศึกษาที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงหรือที่เราเรียกว่า Active Learning ที่เน้นกระบวนการครับนี่คือหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้หลังจากน้องๆเรียนในห้องเรียนเรียกว่ามีความหลากหลายในวิชาความรู้วันนี้จะเป็นเวทีพิสูจน์ล่ะนะครับนำความรู้เหล่านี้มาแสดงให้คนอื่นเขาเห็นได้ยังไงนะครับและที่สำคัญก็คือเราได้จะบอกกล่าวคนอื่นนะครับว่าแม่วันนี้ที่โรงเรียนนั้นถ้าจะเรียนต่อหลายคนสนใจมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างโอ้โหนี่ถือว่าท้าทายมากเลยท้าทายมากเลยครับครับกิจกรรมนี้ร่วมกันในทุกชั้นปีไหมครับทุกชั้นปีเลยอาจารย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับไหนบ้างครับม.1ถึงม.6ครับม.1ถึงม.6นะฮะที่ถ้าดูจากรูปภาพเนี่ยนะฮะน้องๆเนี่ยครับดูจากหน้าตาเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอสมควรเลยนะฮะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมคนที่เป็นอยู่เบื้องหลังหัวเรือใหญ่ในการเตรียมงานจริงๆคืออาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์โตนอาจารย์โตนอาจารย์โตนเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ที่นักเรียนชื่นชอบมากเพราะสอนวิชาสำคัญคือประวัติศาสตร์นะครับซึ่งยากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากิจกรรมนิทรรศการงานวิชาการครับทำไมถึงเลือกอาจารย์คนนี้มาดูแลคือหนึ่งผมเห็นศักยภาพของครูที่โรงเรียนของเราเนี่ยที่มีอยู่แล้วก็สามารถที่จะนำพารัฐนาวาของการจัดนิทรรศการของโครงการของโรงเรียนเนี่ยไปในทางที่
ทำให้โรงเรียนนั้นได้เป็นที่รู้จักของชุมชนโดยเฉพาะนักเรียนประถมที่อยู่รอบๆโรงเรียนเรามีนักเรียนประถมอยู่หลายโรงเรียนแล้วก็ในครั้งนี้เราก็ได้เชิญโรงเรียนประถมศึกษาเช่นมาจากป.5ด้วยป.6บ้างหรือจากม.3บ้างให้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่น่าที่จะพอรองรับให้เขาได้มาพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนได้คือท่านผอ.มองถึงอนาคตเขาเป็นทางเลือกเพื่อต้องการศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ม.1 ม.4 ม.4 ครับโอ้โหเลยมอบหมายให้อาจารย์ท่านนี้เลยให้อาจารย์ท่านนี้เลยอาจารย์ตนครับหลังจากที่ได้รับโจทย์นะฮะตักใจไหมต้อง Thailand 4.0 ด้วยก็หนักใจครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่างานนี้มันเป็นงานที่รวมศักยภาพทุกอย่างของโรงเรียนเพื่อมาแสดงมาโชว์ให้กับคนที่เข้ามาดูได้เห็นว่าโรงเรียนเรามีดีอะไรโรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนยังไงโรงเรียนเรามีผลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไงก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากที่ท่านผู้อำนวยการให้มาแล้วก็ท่านผู้อำนวยการก็ให้ข้อเสนอแนะมาเพิ่มเติมว่าเราควรจะต้องทำให้งานครั้งนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่าง ของการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ก็เลยมาตีโจทย์ไปว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราต้องการนักเรียนต้องการคนที่ออกไปในสังคมที่มีศักยภาพที่ไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ก็เลยมาเข้าเป็นว่าอ่ะ Thailand 4.0 เนี่ยเราต้องการคนที่มีความสร้างสรรค์เราต้องการผู้ที่คิดนวัตกรรมครับไม่ใช่แค่ตามเขาไม่ใช่แค่ตามต่างชาติไปเท่านั้นแต่เราต้องคิดเองเราต้องมีของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาตีโจทย์เป็นว่าอ่ะเราต้องการจัดงานในทีม Thailand 4.0 ครับเราต้องการเห็นโรงเรียนที่ยาวเลย2ให้มีความเป็น 4.0 และแสดงให้เห็นว่านักเรียนของเราเนี่ยมีศักยภาพพร้อมที่จะไปสู่สังคมในอนาคตโอ้โหผมชื่นชอบกับคำพูดที่อาจารย์โตนนะครับบอกให้เราว่านักน้องสมัยนี้ยุคนี้ 4.0 ต้องสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเองตรงนี้นะครับท่านผอ.น่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างกับน้องๆ นักเรียนที่ศึกษาอยู่มองเห็นจุดดีอะไรฮะขณะนี้โรงเรียนดิทยาวิทยาลัย2เนี่ยซึ่งเราเพิ่งได้รับรางวัล1โรงเรียน1นวัตกรรมเขาเรียกว่า One School One Innovation ครับของสำนักงานเลขาธิการครุสภาเพิ่งได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับได้รับรางวัลเขาเรียกว่าระดับเหรียญทองแดงนะครับแต่เป็นระดับประเทศซึ่งเราเนี่ยถ้ามองภาพโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาครับเพิ่งได้รับมาครับเลยมั่นใจมั่นใจว่าวิทยาวิทยาลัย2เนี่ยก้าวไกลไปตาม 4.0 ได้แน่นอนนี่คือสิ่งยืนยันละสิ่งยืนยันเลยครับเพราะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้อาจารย์ตัววางแผนรูปแบบของงานนิทรรศการนะครับวิทยาวิทยาลัย2ก้าวไกลไทย 4.0 เนี่ยแบ่งเป็นยังไงบ้างก็งานจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการนะครับทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแต่กลุ่มสาระนะครับแล้วก็มีเป็นส่วนแสดงผลงานโครงงานของนักเรียนนะที่เป็นส่วนสำคัญที่ตอบโจทย์ว่านักเรียนเราเป็นผู้สร้างนวัตกรรมนักเรียนเรามีการพัฒนาตัวเองไปสู่ 4.0 ยังไงนะครับซึ่งก็จะมีโครงงานในส่วนที่เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองที่เป็นวิชา IS นะครับ Independent Study นะครับแล้วก็จะมีโครงงานบูรณาการแปดกลุ่มสาระที่จะเป็นนักเรียนทุกระดับจัดทำโครงงานนะครับภายใต้ธีมเดียวกันแต่ว่านักเรียนแต่ละห้องเขาก็จะมีวิธีคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาที่แตกต่างกันซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นลูกตีนเป็ดน้ำซึ่งมีชื่อเล่นเรียกเล่นว่าป่องป่องครับซึ่งไอตัวลูกตีนเป็ดน้ำลูกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เยอะในโรงเรียนแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ครับคือพอมันร่วงลงจากต้นก็ทิ้งไว้เฉยๆกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นขยะไปก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้ไอสิ่งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ขึ้นมาเราก็เลยอ่ะมาเป็นโจทย์ให้กับนักเรียนว่าให้นักเรียนทำโครงงานจากลูกตีนเป็ดน้ำเนี่ยออกมาสร้างสรรค์ยังไงให้กลายเป็นชิ้นงานกลายเป็นสินค้ากลายเป็นนวัตกรรมอะไรที่สามารถที่จะใช้ได้จริงออกไปสู่สังคมได้คือเอาจากสิ่งที่เห็นในโรงเรียนนะครับท่านผู้อำนวยการนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ให้นักเรียนแข่งกันจะทำยังไงผมเห็นภาพเมื่อกี้นี้เห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่มาดูเยอะเลยนะครับมีท่านใดมาเยี่ยมชมบ้างฮะมีท่านศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับดร. อนนท์สุภากิจนะอ๋อมาเยี่ยมด้วยมาเยี่ยมด้วยแล้วก็อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดร. เกษมสดงามผู้กำกับการสถานีตำรวจสน.สายไหมครับ
แล้วก็มีประธานเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็มีท่านผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนสังกัดกทม.เอกชนยากมายเลยครับก็คือมารวมตัวกันอยู่ที่นี่มารวมตัวอยู่ที่นี่เลยพอจากตรงนี้โจทย์ของท่านอาจารย์โตนนะครับมาบอกแบบนี้ท่านผอ.คาดหวังไงขนาดไหนกับไอ้ลูกตีนเป็ดน้ำเนี่ยคือลูกตีนเป็ดเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เราเรียกว่าธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่านวัตกรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้จ่ายไปซื้ออะไรที่มันที่ว่าต้องลงทุนมากต้องลงทุนเราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นโจทย์หนึ่งแต่ที่สำคัญเราอยากให้นักเรียนในกลุ่มโครงงานบูรณาการเนี่ยได้ใช้ความคิดหนึ่งคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็คิดมาไม่เหมือนกันแต่โจทย์เนี่ยมันโจทย์เดียวกันคือลูกติดความหลากหลายล่ะความหลากหลายครับให้เขาคิดแบบบูรณาการนี่ถ้าอย่างดูในภาพเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนำเสนอผลงานอันนี้ของน้องระดับชั้นไหนฮะจากภาพจะเป็นระดับชั้นม.6ครับซึ่งม.6เนี่ยเขาจะมีนอกจากได้โจทย์เป็นตีนเป็ดแล้วเนี่ยคุณครูในระดับชั้นม.6ที่สอนเนี่ยเขาก็ให้โจทย์เพิ่มเติมไปว่าอยากให้สร้างสรรค์ลูกตีนเป็ดน้ำเนี่ยในลักษณะที่เป็นนวัตกรรมสุขภาพใช่คือเป็นโจทย์ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าม.6เนี่ยเขาเป็นระดับชั้นที่โตที่สุดเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างสรรค์เก่งกว่าคนอื่นละใช่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเขาก็สร้างสรรค์ออกมาเป็นสินค้าสุขภาพที่สามารถจะเป็นที่นวดฝ่าเท้าเป็นที่รองหลังเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถทำได้แบบว่าเราก็ทึ่งว่าเขาทำได้ถึงขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยโอ้โหน่าสนใจฮะหรืออย่างม.4ในรุ่นนี้เป็นม.4ก็น่าสนใจอยู่ครับอันนี้ในส่วนของนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ฮะคือฟังจากท่านผู้อำนวยการเล่าให้ฟังเนี่ยผมชื่นชอบอย่างหนึ่งคือไม่ได้หาอันไหนไกลตัวเลยเป็นของที่อยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีความลึกล้ำในเรื่องของสิ่งที่อยากจะเห็นความหลากหลายของน้องๆที่อยู่หลายระดับชั้นมันจะต้องผมมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องถามน้องนักเรียนนะน้องนะครับมุกนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรียนอยู่ชั้นไหนลูกอยู่ม.4ค่ะอยู่ม.4หนูอยู่ในโรงเรียนมากี่ปีแล้วครับอยู่มา4ปีแล้วค่ะตั้งแต่ม .1 ตั้งแต่ม .1 เลยค่ะเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเหรอครับมากๆเลยค่ะเหรอเห็นท่านพอบอกว่าคนนี้เป็นหัวหน้าชั้นด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาอ้าวงานนิทรรศการครั้งนี้ที่ท่านอาจารย์โตนโม้มาให้ฟังเนี่ยนะฮะอ้าวได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างในฐานะของนักเรียนนะคะคือจะให้มีการจัดการแสดงผลงานของนักเรียนแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยนำเสนอผลงานนะคะจะเป็นในด้านของไม่ว่าจะเป็นผลงานอย่างปองปองอะค่ะ IS แล้วก็เป็นผลงานในแต่ละกลุ่มสาระวิชาแล้วก็เป็นผลงานชิ้นงานประจำตัวนักเรียนด้วยค่ะของหนูทำอะไรนวัตกรรมของหนูของห้องหนูอันนี้จะเป็นของหนูเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการบูรณาการของ8กลุ่มวิชาสาระห้องหนูจะได้โจทย์มาว่าให้ทำลูกปองปองเนี่ยค่ะยังไงก็ได้โดยบูรณาการกับคณิตศาสตร์ในเรื่องของความน่าจะเป็นว้าวใช่ค่ะคือห้องหนูก็เลยคิดออกมาเป็นเกมนึงอะค่ะเป็นเหมือนแบบอย่างเด็กๆค่ะเราย้อนไปจะมีเกมหนึ่งเป็นเกมตกปลาใช่ไหมคะเราใช้แม่เหล็กตกปลาขึ้นมาแต่นี้จะเป็นเราใช้แม่เหล็กตกเจ้าปองปองเนี่ยขึ้นมาทำของที่ไม่มีประโยชน์ให้มีประโยชน์เป็นเรื่องเวลาได้ของง่ายๆเนี่ยโอ้แล้วก็น้องๆที่เป็นเพื่อนเรานะครับได้เห็นภาพแล้วเป็นไงการทำงานมันมีความสนุกอะค่ะนอกจากมันจะได้ประโยชน์จากการที่เราเรียนรู้ค้นคว้าเองเรายังสนุกกับการทำงานฝึกกระบวนการการทำงานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนี่ไม่ได้ตอบเอาใจผอ.นะไม่ค่ะ เป็นกระบวนการที่เกิดจากตัวนักเรียนเองทั้งสิ้นเป็นอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าเป็น active learning ก็คือเป็นการเรียนรู้ที่มันเกิดจากตัวของนักเรียนเองโอ้โหนี่ฟังจากปากเขาเนี่ยนะฮะแสดงว่าเขาต้องคิดเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับนำความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วทำงานเป็นทีมเป็นทีมกว่าจะได้ผลงานนวัตกรรมที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจไหมชื่นใจครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหากว่าจะตกผลึกเนี่ยก็คือต้องใช้กระบวนการPDCA ครับวางแผนร่วมกันลงมือทำตรวจสอบทบทวนแล้วโอเคละตัวเนี้ยสามารถที่จะไปนำเสนอได้แล้วก็ทำร่วมกัน
เสียงตอบรับจากโรงเรียนอื่นๆนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาผู้ครองดีเขาพูดยังไงบ้างครับท่านบอเขาบอกเลยว่า1โรงเรียนที่อนาสองเนี่ยน่าจะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งในอีก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยในทั้งเขตสายไหมแล้วก็รอบข้างเนี่ยนะครับจะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนหนึ่งในเขตพื้นที่ครับโอ้โหอายุของโรงเรียนนี้ครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับเพียงแค่16ปีแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ผมว่าไม่ธรรมดาทีเดียวกับวิธีการคิดของผู้บริหารการถ่ายทอดส่งถึงคุณครูที่จะตอบโจทย์นะครับเพื่อจะนำไปให้นักเรียนปฏิบัติอันนี้นะครับต้องบอกว่าบูรณาการจริงๆน้องมุกครับชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดหนูชอบภาษาจีนแล้วก็พระพุทธศาสนาค่ะหนูพูดได้กี่ภาษาหนูพูด3ภาษาค่ะว้าวพูดภาษาอะไรได้บ้างครับมีภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีนิดหน่อยค่ะภาษาอังกฤษคงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ที่ตื่นเต้นภาษาเกาหลีเนี่ยโรงเรียนสอนให้เหรอฮะอันนี้หนูศึกษาเพิ่มเติมเองค่ะโอ้โหแล้วภาษาจีนล่ะครับภาษาจีนเป็นแผนการเรียนในโรงเรียนอยู่แล้วค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นคุณครูค่ะโอ้พอครับชื่นใจยากนะคนที่มีทักษะแบบนี้คิดดีแบบนี้แล้วก็การเรียนคงไม่ธรรมดาได้รับรางวัลทุนเนี่ยแล้วมาเป็นคุณครูอยากได้คนแบบนี้แหละครับมาเป็นวิศวกรสังคมเห็นบอกว่าในส่วนของทางโรงเรียนได้มีโอกาสได้รับทุนศึกษาภาษาจีนด้วยใช่ไหมครับได้ครับเป็นยังไงฮะอาจารย์เล่าฟังหน่อยโรงเรียนฤทธิยาวันไรสองเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่โชคดีมากเพราะว่าการไปเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการแล้วก็ร่วมกันกับที่มหาวิทยาลัยฉงชิ่งเจียวตงยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะที่ประเทศจีนเนี่ยเราได้รับอานิสงส์ส่วนหนึ่งนะจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามซึ่งเดิมเขาก็มีการสอนภาษาจีนอยู่เนื่องจากว่าขณะตอนที่เราได้รับโครงการร่วมกันเนี่ยก็คือว่าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเนี่ยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งไปช่วยคนจีนอ๋อที่เคยมีข่าวเคยมีข่าวครับฆ่าตัวตายแล้วขอมาเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนวัดสุทธิด้วยครับก็ได้มีโอกาสไปบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่ประเทศจีนคือมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจับมือกับใครง่ายๆไม่เลยครับไม่เลยนี่ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่เราได้ทุนเนี่ยแล้วทุนเป็นทุน 100% ด้วยนะทุนศึกษาต่อ 100% น้องระดับไหนครับที่มีโอกาสได้ไปคือจบม.6ไปเรียนต่อ4ปีเป็นปริญญาตรีนะครับกับอีกอันนึงก็คือไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไปได้ตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลยโอ้โหครับอันนี้เป็นโอกาสเป็นปีแรกครับเป็นปีแรกก็ต้องขอแสดงความดีด้วยนะครับผู้ชมครับเราคุยวันนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นนำนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเรียนเก่งนะครับทำงานเก่งอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญก็คือการสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจโดยเฉพาะงานที่จะออกไปรับใช้สังคมนะครับเป็นคนดีสังคมคือเรื่องจิตอาสาทางท่านผู้อำนวยการมีแนวความคิดหรือขั้นตอนในการที่จะจูงใจน้องๆเหล่านี้ยังไงครับกระบวนการการปลูกฝังเรื่องของนักเรียนให้มีจิตอาสาเนี่ยโรงเรียนเรานอกจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ข้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยสุดท้ายเนี่ยมีจิตสาธารณะแต่เรื่องจิตอาสาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยสร้างรูปแบบกิจกรรมเอาไว้อยู่ 2-3 รูปแบบเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดก็จะให้นักเรียนนั้นได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเช่นที่วัดบ้างแล้วก็มีการแยกขยะนะฮะอันที่สองคือจิตอาสาในเรื่องของการรักโลกเช่นอนุรักษ์อนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจิตอาสาเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเงินสิ่งของอาหารอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่อยู่ชายแดนที่เขาลำบากกว่าเรานะฮะโอ้โหโครงการเหล่านี้เนี่ยครับน้องมุกและเพื่อนๆนะครับตอบรับกับทางด้านผู้อำนวยการยังไงครับคือเราได้โรงเรียนของเราเนี่ยมีการจัดโครงการแบบนี้ใช่ไหมคะคือพวกเราเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ต้องมาทำกิจกรรมเป็นแบบจิตอาสาอยู่แล้วค่ะก็คือเราก็จะไปเข้าร่วมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายอนุรักษ์พลังงานค่ายคุณธรรมหรือว่าค่ายพอเพียงค่ะไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับค่ะโอ้นะครับหนูไปทำแต่ละครั้งเนี่ยครับนะมันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราเองบ้างครับคือต้องบอกโตๆกันนะคะว่านอกจากที่มันจะเป็นแบบไปช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยเหลือโลกเนี่ยมันยังได้กับตัวเราอะค่ะคือมันเป็นคุณลักษณะ
ที่ทุกคนควรจะมีอะค่ะมันจะสร้างผลดีกับตัวเราคือเกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับมันเหมือนเสน่ห์นะครับนะครับอาจารย์ตนครับอาจารย์เนี่ยนะครับนอกจากเป็นอาจารย์สอนนะครับนะหนังสือด้วยวิชาประวัติศาสตร์เห็นบอกเลยเด็กบอกชอบเรียนมากอาจารย์เนี่ยนะครับไม่น่าเบื่ออาจารย์จะเป็นหัวหน้ากิจกรรมด้วยจากนี้ต่อไปจะมีอะไรที่เป็นไอเดียพิเศษพิเศษสำหรับน้องๆอีกไหมครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่นักเรียนจะนำความรู้นะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่นักเรียนได้ทำหรือว่าได้มีในโรงเรียนเนี่ยออกไปสู่ชุมชน ออกไปสู่สังคมภายนอกครับนะครับคือเขาเรียนอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ว่าเรียนในห้องเรียนแล้วจบแต่ว่าเขาควรจะต้องแบ่งปันความรู้หรือว่าเผยแพร่สิ่งที่เขารู้เนี่ยให้กับสังคมด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราที่จะทำยังไงให้เด็กสามารถทำสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตใจที่เขาอยากจะทำด้วยตัวเองเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เลยนะอาจารย์มองถึงสังคมข้างนอกด้วยนะครับผู้ชมคุณผู้ฟังครับตามที่เราได้คุยกับท่านผู้อำนวยการนะฮะอาจารย์และก็น้องๆ นะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านได้เห็นภาพคือนี่คือการสอนรับกันนโยบายของผู้บริหารมาถึงคุณครูที่นำไปสู่น้องๆการปฏิบัตินี่คือความร่วมไม้ร่วมมือกันท่านผู้อำนวยการครับจากนี้ต่อไปก้าวต่อไปของโรงเรียนวิทยาลัยประไลสองจะไปอยู่ตรงไหนครับผมคิดว่าปัจจุบันนะครับโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยโดยนักเรียนจะมีการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นครับสร้างสรรค์ท้าทายโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญก็คือการสอนให้เด็กนั้นได้คิดเป็นครับทำเป็นแก้ปัญหาได้แล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตรวมทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันนี้เราอยากจะเห็นสมรรถนะของผู้เรียนใน5ด้านเนี่ยในยุคศตวรรษที่21เนี่ยแหละครับนะครับต้องบอกว่าเป็นการพลิกโฉมการเรียนหนังสือสมัยก่อนเลยนะครับไม่ได้คิดแบบนี้วันนี้โลกก้าวไปอาจารย์ต้องก้าวทันด้วยต้องก้าวให้ทันอาจารย์ตูนครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านในขณะนี้กับนะครับสิ่งที่เราได้สรรสร้างนะครับโดยเฉพาะงานวิชาการกับโรงเรียนวิทยาลัย2นะครับก็สำหรับผมในฐานะครูนะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครูในโรงเรียนรวมถึงท่านผู้บริหารเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือการที่เราจะเตรียมลูกๆของเราเราจะชอบเรียกได้เรียกว่าลูกๆเพราะว่าเขาก็เหมือนลูกที่คนที่ลูกของเราเนี่ยเราจะทำไงให้ลูกๆของเราเนี่ยพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมได้ก็สำหรับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมต้องสอดรับกันทั้งโรงเรียนครอบครัวแล้วก็ชุมชนแวดล้อมสังคมเนี่ยทุกอย่างอยากควรที่จะต้องสอบรับการเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองออกไปสู่สังคมได้อย่างเก่งและมีความสุขท้ายที่สุดนี้ครับน้องมุกครับวันนี้มีความสุขไหมครับกับเรียนที่นี่อ้าวอยากจะฝากถึงคนดูที่อยู่ทางบ้านยังไงครับกับสิ่งที่เรามีความสุขกับโรงเรียนแห่งนี้ครับคือโรงเรียนลิเทียลนาลัยสองอะค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่โรงเรียนตั้งแต่หนูมาอยู่ตั้งแต่ม.1เนี่ยค่ะโรงเรียนนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองพูดจริงๆคือคุณครูทุกคนให้ความรักให้ความสนับสนุนไม่ว่าเราจะอยากทำอะไรท่านจะคอยให้คำแนะนำอะค่ะต่อจากพ่อแม่ท่านจะเป็นคนที่ดูแลเราเวลาที่เราอยู่โรงเรียนมันเป็นความรู้สึกที่แบบเรามีความสุขมันทำให้เราอยากมาโรงเรียนนะคะโอ้โหพอ ยิ้มแก้มปีเลยนะ คือเราจะพัฒนาโรงเรียนวิทยาวิทยาลัยสองเนี่ยสโลแกนของเราเนี่ยก็คือครับโรงเรียนน่าอยู่นักเรียนอยากรู้ครับครูอยากสอนโรงเรียนน่าอยู่นักเรียนอยากรู้ครูอยากสอนโอ้โหนะครับแหมเสียดายเหลือเกินครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับเวลาหมดซะแล้วครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่เกียรติรายการที่โอกาสหน้าอาจารย์มีเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่กันหน่อยนะครับยินดีครับครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับครับขอบคุณครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากสัปดาห์นี้วิทยาวันอะไร2นะครับก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นี่คือเสน่ห์ของที่นี่กับความสุขของเด็กๆและคุณครูที่ถ่ายทอดออกมานะครับวันนี้เสียดายเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ